พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของทางพรรคร้อมด้วยทางพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคได้ไปที่จังหวัดภูเก็ตครับเปิดอาคารสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทยลำดับที่4ภาคใต้ซึ่งจะเป็นสาขาพรรคลำดับสุดท้ายนะครับที่จะพรรคเพื่อไทยนั้นจะมีการเปิดหลังจากก่อนหน้านี้ไปเปิดสาขาพรรคภาคกลางไปแล้วที่สมุทรปราการภาคเหนือที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคอีสานที่อุดรธานีครับนะฮะจากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็ได้เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางมาที่ A2 Resort นะครับเพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทยโดยมีสมาชิกพรรคและประชาชนจำนวนมากเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมและดูเหมือนว่าคุณหญิงก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงนะฮะเรื่องของนะ A3 ที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันเล็กมากเลยนะว่ากตบอกว่าป้ายหาเสียงให้มีขนาด A3 เท่านั้นนะคะคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าการที่กกตเนี่ยกำหนดให้ติดแผ่นป้ายหาเสียงขนาด A3 แล้วต้องติดในจุดที่กกต.กำหนดไว้ให้เท่านั้นสำหรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่กกต.กำหนดออกมานั้นไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าที่ผ่านมาก็โดนมาค่อนข้างมากคาดว่ายังจะมีอะไรแปลกๆออกมาอีกแต่อยากถามว่าในเมื่อกกต.มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งเพื่อคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนหลักการสำคัญก็คือ 1. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้แพร่หลายเช่นการกำหนดจำนวนหรือขนาดป้ายที่ไม่อาจจะสื่อสารได้สักเท่าไหร่การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ระบบออนไลน์ในการหาเสียงหรือที่เป็นปัญหาใหญ่คือบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีโลโก้และชื่อพรรคทีนี้การกำหนดแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการพัฒนาหรือว่าส่งเสริมการรับรู้ด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนแค่ไหนแล้วมันมีเหตุผลอะไรในการทำแบบนั้นทั้งที่ในการจัดการเลือกเนี่ยมันควรจะเปิดเผยสนับสนุนให้แต่ละพรรคหรือผู้สมัครแต่ละพรรคสามารถพูดเรื่องนโยบายเต็มที่เพื่ออะไรนะคะเมื่อผู้สมัครเนี่ยเขาพูดนโยบายได้เต็มที่ประชาชนเขาจะได้ตัดสินอนาคตของเขาว่าเขาเลือกอย่างไรควรจะฝากความหวังไว้กับใครแต่ครั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็วิจารณ์การทำงานของกกต.นะคะบอกว่าเหมือนจะเป็นการเลือกตั้งที่ให้ข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนน้อยแล้วก็เป็นความลับไปหมดเลยผู้สมัครลงพรรคไหนก็อย่าไปรู้ป้ายผู้สมัครก็ให้มีเล็กๆเข้าไว้สำหรับในสายตาของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็มองว่ามันไม่เป็นคุณต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเมื่อคือถ้าเกิดอย่างที่คุณหญิงพูดเนี่ยมันก็สะท้อนไปที่แม้แต่การเลือกตั้งการสรรหาสวและการที่ผ่านมามันก็เงียบมากซะจนในบางอำเภอมันไม่มีคนไปสมัครเลยพี่ถึกนี่โวยวายมากว่านักข่าวไม่ค่อยให้ความสำคัญกับก็เราก็กลัวไปไงว่ามันทำได้ทำไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่แปลกไงพี่ก็เราไม่มีส่วนร่วมเลยอ่ะใช่ไหมและสุดท้ายลุงแกก็จิ้มอยู่ทีเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งทำให้เสียความรู้สึกอ่ะคนก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไปให้ความสนใจกับสสที่ตัวเองอยากจะเลือกพรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนดีกว่าแต่คุณหญิงสุดารัตน์ก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าอยากให้กกต.เนี่ยเป็นตัวของตัวเองเพราะผู้ที่มีอำนาจและอยากจะหวนกลับคืนมาสู่อำนาจอีกครั้งนั้นอาจจะทำงานแค่1 ใน 3ของพรรคการเมืองเพราะมีวุฒิสภาอยู่แล้ว250 เสียงและแค่หาเสียงเนี่ยเพิ่มอีกแค่126 คนคือหา1 ใน 3ของคนอื่นที่จะถือได้ว่าได้เปรียบมากอยู่แล้วนะครับส่วนประเด็นที่ว่าได้เปรียบหรือเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นหรือไม่นั้นคงต้องละไว้เพราะไม่ว่าจะอย่างไรพรรคเพื่อไทยก็พร้อมจะทำงานหนักและเดินหน้าต่อไปแต่อยากจะถามว่าการทำเช่นนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยอยากบอกให้ช่วยตอบสักหน่อยแค่ว่าเป็นคำตอบที่ฉลาดมากเพราะอะไรรู้ป่ะคือข้ามจุดที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยโดนกัดแกล้งไปเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเรากติกามาแบบไหนเราก็พร้อมจะทำงานหนักต่อไปอันเนี้ยไม่มีปัญหาแกล้งเราได้แกล้งพรรคเราไม่สนใจแต่การแกล้งคนไทยอ่ะการแกล้งประชาชนเนี่ยมันคุ้มไหมคือการที่คุณเอาหลักการแบบเนี้ยมันเท่ากับว่าคุณมีส่วนในการไปบอนไซประชาธิปไตยในสังคมสิ่งที่คุณทำเนี่ยปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยนะปัญหาในระยะยาวที่จะเกิดก็คือมันเป็นปัญหาต่อพัฒนาการของการเรียนรู้ประชาธิปไตยของสังคมไทยแค่คิดว่าคุณหญิงสุดารัตน์ครั้งนี้ตอบได้ฉลาดมากคือได้2เด้งเลยอ่ะคือ1บอกว่าพรรคเราไม่มีปัญหา2แต่ถ้าคุณเชื่อหรือคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจริงๆคุณทำแบบนี้ไปเพื่อคือที่สำคัญคุณหญิงเนี่ยได้เรียกร้องบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้อาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วก็ตามแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะเข้าถึงประชาชนแล้วก็เรียกร้องถึงความชอบธรรมของกกต.ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการเลือกตั้ง
อย่างไรที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ไม่ใช่ว่าคุณทำทุกวิถีทางออกกติกาที่บิดเบี้ยวไปเพื่อเอื้อประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งและท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมกับการเลือกตั้งมากที่สุดซึ่งมันก็ไม่เป็นผลดีต่อใครเลยเพราะฉะนั้นการที่ออกมาตั้งคำถามเนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้พรรคเพื่อไทยนะแต่กำลังพูดบนแทนประชาชนเลยบนผลประโยชน์ของประชาชนนี่แหละคือเป็นการเตือนกกต.ไปในตัวด้วยนะครับ